ตลอดการทำงานของวรรณชัยกรุ๊ปนะครับกว่า80ปีเนี่ยนะครับคือเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินี่จึงเป็นที่มาที่วันนี้เราจัดขึ้นในแนวคิดดูแลรักษาธรรมชาติหรือเป็นมิตรต่อธรรมชาตินะครับเรารู้สึกว่าแม้แต่คนตัวเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันทำเล็กทำน้อยยังดีกว่าที่มันไม่ได้เริ่มต้นหรือว่ามันไม่คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรับผิดชอบเลยค่ะผมแนะนำให้ง่ายๆฮะหากท่านอยากมีส่วนช่วยไปวูดสมิธนะฮะวัตถุดิบทุกอย่างนั้นปราศจากสิ่งที่จะทำลายธรรมชาติแบบ 100% อันนี้พูดเรื่องจริงbehavior ของ consumer สำคัญมากเลยเพราะตอนนี้ในตลาดเนี่ยมันมีของให้เราเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นของออร์แกนิกหรือของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือของที่อย่างที่ว่าเนี่ยว่าเขามีนวัตกรรมละแล้วเขาไปเบียดเบียนธรรมชาติน้อยมากหรือเขานำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เนี่ยถ้า consumer ศึกษาแล้วก็เลือกของที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้มันก็จะช่วยมากพลังของ consumer ตรงนี้สำคัญมากมากเลยเป็นอะไรที่คนเมืองทำได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของแต่ละท่านที่ทำร่วมกับบูธสมิธเกิดจากอะไรและมันคืออะไรบ้างครับอ่ะวาดเป็นเหมือนประตูที่เราปิดอยู่อะค่ะแต่ว่าเหมือนเป็นหน้าต่างเปิดไปอีกบานหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบูธสมิธเนี่ยได้ทำหน้าที่ที่แบบเหมือนจริงๆประตูบานหนึ่งได้ปิดไปสมมติต้นไม้ยางพาราเนี่ยมันได้จบไปละแต่ทางเนี้ยได้แบบเปิดโอกาสต่อชีวิตของไม้ยางพาราโดยการเปิดอีกประตูนึงคือได้นำมาใช้คอนเซปต์นี้ของเขาทำให้เป็นอินสปิเรชันในการทำงานทำงานภาพประกอบมานานมากแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้วาดประตูแล้วก็อยากทำประตูที่ไม่ใช่ประตูค่ะเราต้องลืมไปเลยว่ามันคือประตูอยากสร้างประตูที่เป็นมิตรกับคนที่อยู่ในห้องอะค่ะคือรู้สึกว่าก่อนที่เราจะเปิดประตูอะเราถ้าเราแบบรู้สึกบวกขึ้นมาเราจะต้องเปิดไปสู่วันดีๆหรือสิ่งดีๆที่กำลังรอเราอยู่หลังจากที่เราเปิดประตูแน่นอนชื่อ Into the Wood ก็รู้สึกว่าเป็นแบบเราเข้าไปในป่ากับวรรณชัยคิดว่าจะเป็นประตูแบบแห่งความแบบอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประตูที่รวบรวมแนวคิดทั้งหมดที่องค์กรเขาทำด้วยแล้วก็คืนความอุดมสมดุลให้ป่ากับสิ่งแวดล้อมประมาณซึ่งท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับสามารถร่วมประมูลเพื่อนำรายได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการรักษาป่าและสัตว์ป่า2โครงการด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการอนุรักษ์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการไปปลูกป่าแต่เพียงเดียวแต่ยังสามารถต่อยอดรวมไปถึงการดูแลสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลระบบนิเวศของเราให้ดีนั่นจึงเป็นแนวคิดที่อยากจะร่วมสมทบทุนให้กับ2โครงการนี้นะครับ